ขอ,ของเราก็ทัวกินอย่างเดียววาพี่หรือว่าไงได้ทุกอย่างต้องกินเนื้อ <c oughs> กิน lobster เร <c oughs> พราะเนื้อที่นู่นมันไม่ฟรี e มาเหมือนบ้านเราไงก็คือเนื้ออร่อย <c oughs> คือมีร้าน่ะขอโฆษณาให้หน่อยชื่อร้านทองหล่ออย,อยู่ที่บอสตันทองหล่อร้านชื่อทองหล่อทำคนไทยเป็นเจ้าของคนไทยเป็นเจ้าของทำเสือร้องไห้ใช้เนื้ออเมริกาอ๋อร่อยแท้แต่แต่เจ่วแบบแจ่วแบบทองหล่ออ่ะแจวแบบทองหล่อนี่โอ้โหผมกินแล้วผมมีความสุขมาก พูดทำไมเนี่ยหิวอะไรนี่หิวข้ากันนะเนี่ยที่กินน้ำนหิวน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำเอาไม้ไม้เขามีออคิดแอร์ออคิดเขาฝากมาให้คุณเดี๋ยวคุณเลือกเอาอ๋อครับขอบคุณมากเพราะคุณเคยเอามามอบปารปีใหม่ไงอ๋อครับครับอ่าจริงๆเดี๋ยวนี้คนไทยเก่งนะครับพัฒนากล้วยไม้คุณหลาบใช่ไหมครับครับโอ้โหสีสันนะใช่น่าจะน่าจะส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกนครปฐมเขาเล่าให้ผมฟังฮะ ที่นครปฐมเขาเล่าให้ผมฟังว่าเราทรงอเป็นับต้นของโลกช<ว>ใช่ใช่ใชเพราะกล้วยไม้มันมีความทนทานแบบว่านครปฐมเป็น Capital of Orchid เป็นเมืองหลวงของกล้กว,วไไยไม้กลยไม่นี่พูดได้ทุกเรื่องเลยนะก็น,นี่เป็นสสเคตผมนานที่เป็นอดีตก้าวไกลตอนนี้เขาเป็นสสของประชาชนไปแล้วของพรรคประชาชนไปแล้วหยิบอะไรที่พูดได้หมดใช่ไหม ไม่ครับก็ไม่ได้หมดทุกเรื่องเฉพาะเรื่องที่สนใจครับพี่อะไรท้องใ <laughs> ช่เห็อย่างเรื่องีิจิตอล <c oughs> เลยเขามีเฟซผู้สูงอายุคุณติดตามใช่ไหมติดตามอยู่ครับ okay, ก็โอเคไหมอ่ะก็เป็นไปนตามที่คุณจิริกัญญาเคยบอกไว้ว่าเ<ม>น้นกลุ่มเปาะบางใช่ไหมครับก็เข้าใจว่าหมื่นหนึ่งผมเช็คตัวเลขมาแล้วก็คิดว่าผู้สูงอายุแบบนี้น่าจะสัก3-4ล้านคนก็น่าจะใช้งบประมาณสัก 3- 4ี่หมื่นล้าน ก็น่าจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้ได้นี่ก็ไม่ได้ติดขาดอะไรแต่ว่าเ <ๆ S 1> สีสเยดายที่มันตั้งส5 1 6้าบเดือนถ้าจะไปตุนจีนมันก็17บ8ดเดือนต้อง<ม>ไปรัฐบาลมาเพิ่งจะมาแจกเงินตอนนี้ก็น่าสเสียดายไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่สายเกินไปมชาช้ายังดีกว่าไม่มาแต่ที่น่ากัวงวลใจเรื่องเกี่ยวกับ GDP โต3%เซนเี่ยมันคือล้างท้ายอาเซียนอันนี้พี่รู้อยู่แล้วเนาะลางท้ายอาเซียนจะลังขึ้นไหมดูอะไตขนไหมดูไตมัสามเนี่ยใช่ใ่แต่เราถือ่าดีกว่าที่คาดลราแต่ยังลางก็ดีกว่าีนน พองบประมาณมันผ่านปุ๊บไอตัว G ตัวเงินลงทุนของรัฐบาลมันขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าที่น่ากังวลคือภาคเอกชนผมดูเร็วๆสภาพาร์บอกว่าภาคลงทุนเอกชนกับภาคคอนซัมมชันภาคบริโภคมันหายไป2.5หาเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขเรื่องหนี้สินก็ดีเรื่องการลงทุนของภาคเอกชนก็ดีแต่อย่าไปดูตัวเลขเลยครับแค่า g เ p อร์เซ็นต์เอางี้ดีกว่าทั่วโลกอ่ะค่าเฉลี่ย2 0 2 4 IMF ก็บอก3%เอร์เซ็นต์ไทยโตเท่ากับค่าเฉลี่ยโลก เ,เราไตามาเดียวนะทา,า <พอ S 1> ้งปี<อ>มันจะไม่ถ<อ>ึงใช่ไงถูกต้องอนี่ยิ่งแย่เขาไปแต่คราวนี้ถ้าเกิดเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยไบเดนบอกว่าปีนี้อเมริกาโต3%ปไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาแต่โตเท่ากับประเทศที่พัฒนาไปแล้วซึ่งฐานสูงกว่าเราเยอะมากเนี่ยอันนี้ผมว่ายังก็ยังน่ากังวลอยู่ดีก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ให้รัฐบาลดูทั้งตัวบริโภค ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่ครวรเรือนเยอะดูเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเอกชน Investment อ่า government <ม>ก็คือตัวจ<ม>ีพากแคเราก็พยายามเห็นคุณองค์อิงบอกว่าจะรีบล้างท่อไอการลงทุน<ม>แล้วก็เรื่องของการส่งออกตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นไปตามตลาดโลกอยู่แต่คราวนี้พอคุณทรัมป์มาคราวนี้มันก็จะมี tariff 20%กับ6 0ที่จีน<ม>ใช่ไหมครับ<ม>20%ก็เปอร์เซ็นต์นี้<ม><ม>คราวนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเราเกินดุลกับอเมริกาเนี่ย อันดับที่12อันดับ12ของประเทศที่เกินดดนอเมริกาถูกต้องซึ่งซึ่งพอมันเกินดดนปุบใช่แล้วข่าวที่แล้วเนี่ยคืออยู่ในสายตาแน่อันดับ12แล้วผมก็ย้อนไปดูตัวเลขตอนปี2016เนี่ยเห็นว่าการค้าขายไปอเมริกาหายไป10%จริงแล้วก็คุณทรัมป์ตอนนั้นเคยบอกว่า มีการแทรกแซงค่างเงินหยวนที่เวียดนามเพราะว่ามีมีไทยกับเวียดนามที่ส่งออกเกินเดืนเยอะอันนี้ก็ฝากรัฐบาลไทยไว้ว่าควรที่จะต้องระวังฝากคุณพิชัยเรื่องเกี่ยวกับเทรดพอร์ตโฟลิโอหรือว่าไอไอกระบวนการการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่ในอาเซียนประมาณ20%อยู่ในเอเชียเนี่ยประมาณ40%ที่เหลือทั่วโลกอีกเนี่ยเป็น40 20บวก40บก40เท่ากับรยรี้ต้องคิดว่า ในอาเซียนจะค้าขายยังไงถ้าเกิดคุณทรัมปมากับประเทศจีนซึ่งอยู่ในในวงกลมที่2องเนี่ยจะจัดการยังไงอินเดียจะจัดการองอเมริกาวงกลมที่3ามอีก40%เกับยุโรปเนี่ยจะจัดการยังไงก็ต้องมัจัดพอร์ตกันไหมอันนี้คือการรับมือการเข้ามาของทรัมป์ถูกต้องถูกต้องคือเขาจะกังวลเรื่องเกินดุลของไทยการที่2องคือเราเป็นแบ็กดอ o r ให้จีนคือเขาก็บอกว่าโอเคจีนไม่มา หาอเมริกาตรงแต่ไปลงทุนที่เม็กซิโกหรือมาลงทุนที่ไทยแล้วก็ส่งออกเข้าไปอเมริกาอยู่ดี<ม>เป็นวิธีลบ<ม>เขาก็จะคิดว่าเราไปหลังบ้านให้จีนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นความจรงิงอย่างนั้นก็ได้<ม>แต่ว่าเขาก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้กับเรา<ม>ก็เป็นสองสามเรื่องที่ท,ที่ต้องระวังไว้ก<ม>็จะถ้าทําแบบนี้เนี่ย GDP ก็จะโตได้ต่อเนื่องก็แล้วก็ต้องรอดูไตรมาสที่4ว่าที่แจกหมื่นเฟสแรกไปแล้วเนี่ยมันทําให้กระตุ้นบริโภคได้จริงไมมได้ถึง5%อย่างเี่รงเซ็นม ก็ต้องระวังดูไม่ถึงไม่ถึงเอานี่แปลว่าติดตามข่าวตลอดเวลานะอผมก็ภาษีผมเงินกคนไทยมันแล้วก็ก็ติดตามตอนนี้มันก็เลยได้ทั้งการเมืองไทยการเมืองโลกการเมืองอินโดการเมืองอะไรการเมืองไปในสเวลด้าบางกระเทศไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่สนุกมากขึ้นอได้ได้แหล่งความรู้ใหม่โดยตรงแล้วก็ใช่แล้วก็นักการเมืองต่างๆก็อยู่ที่นู่นเยอะอะไรเยอะ นักการเมืองที่ไปเจอที่นอนมีฝั่งผิดหวังมาเยอะไหมเปในชุเวลาบังคลาเทศโดนตัดเสร็จสิบห้าปีบ้างอะไรก็แล้วได้เห็นไงว่าประเทศไทยกับประเทศอื่นเนี่ยมันก็มีการใช้ตุลาการพิวาดบ้างม,มีการช<อ>แชกแซงอของทหารบ้างมีอะไรบ้างออแล้วเรก็เลยบอกอ,อ๋อแค่สิบปีของคุณสิบห้าปีอ,อ๋ไปเจอหลายคนแลก็หลายคนเจอหลายคน บางคนเป็นรองประธานสภา,าสเวนเนซุเอวาตอนนี้ก็ต้องรีภัยต้องอะไรอ,อของผมก็ยังรู้สึกว่ายังเบากว่ากลับออมาหาพี่สรยุทธก็ยังได้อะไรก็ได้มีกําลังใจขึ้นเยอะก็เลยรู้สึกว่าเก้าปีก็แค่ปากซอยเดี๋ยวก็ถึงมีกําลังใจทํางานออตอนนี้ก็ศึกษาหาความรู้ให้มันให้มันเยอะใ <c oughs> ห้เต็มที่แล้วก็เป็นสะพานให้รุ่นน้องออที่อยากจะเข้ามาสู่การเมืองอที่อเมริกาเขาก็พูดเยอะนะว่าแบบทำไมในอาเซียนเนี่ยมัน มันมีที่เป็นแบบครอบครัวเดียวกันมาเยอะอใช่ไหมครับอย่างในกัมพูชาอย่างในฟิลิปปินส์ลาวไทยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับทาไมคนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะไม่ใช่เป็นนามสกุลในครอบครัวเดียวกันเนะี่ยเข้าสู่การเมืองได้บ้างไหม,มผมก็เลยอยากจะเออใช่ว่ะต้องเป็นสะพานที่จะทําให้คนธรรมดาสามัญชนไม่ใช่นามสกุลการเมืองอเข้ามาสู่การเมืองเยอะประเทศจะได้จเจริญเอาเลือดใหม่เข้าสู่สู่ประเทศสู่การเมืองไทยให้เยอะเพราะว่าก็มีคนสนใจเยอะ แล้วก็เด็กที่เก่งเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานเรื่องเกี่ยวกับ energy transition อะไรทั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขก็เก่งเยอะที่บอสตันก็ถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะเข้าสู่การเมืองโดยที่ไม่ต้องใช้คุณก็ไปรวมเอาไว้เลยชวนเอาไว้ก็น่าจะมีสัก3ามสี่คนแล้วตอนนี้ถ้าพี่จะพูดขนาดนั้นผมก็ไม่ความลับแมคุยอีก ดึงไว้แลวสามสี่ร้อยคนไม่ผมไม่ครับมีมีสเปรดชีตอยู่ว่าคุยกับใครไว้บ้างแล้วสนใจกันมือมากน้อยแค่ไหนไม่เคยทำอะไรโดยไม่มีมิชั่นเลยก็อยากสนับสนุนเขาว่าถ้ามันเคยไปได้เก่งไหมเนี่ถึงเวลาทาาทามอ่ผมกลับมาอีกเก้าปีพอดีเลย <ม>อุ้อยพู้ว่ากทมอ, <laughs> อะไรงั้นใช่ไหมอ้าวน้องขอบคุณหน่อยอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้นะคะอิ่มคุ้มเต็มคำขนมปังโกเบรดค่ะวันนี้เป็นขนมปังพิซซ่าฮาวเอียนรสชาติใหม่นะคะขนมปังเนื้อนหนานุน่มซอสพิซซ่าและน้ำสลัดสูตรเฉพาะรสชาติเข้มขน้นอัดแน่นด้วยโบโลนาและสับปะรด อร่อยลงตัวแล้วก็ยังมีพิซซ่าปูอัดแฮมพิซซ่าไส้กรอกด้วยไปหาซื้ออร่อยตามกันได้หรือใครจะสั่งซื้อไปทําบุญมีเบอร์โทรศัพท์อยู่หลังซองนะคะหรือที่เพจ Facebook ขนมปังโกลเด้นมีบริการส่งถึงปลายทางค่ะอันนี้เขาเติบโตขึ้นมาจาก s อสเอ็มบีโอ้ครับนาเชี่ยนโจมครับอ่าเราค้งก่อนรีบกินไปสเหิวยังอยู่แล้วครับดูทาตาเชีตาเปร๊เปรบอันนี้คุณเป็นเหมือนจะได้เป็นนายกนะแก่เหมือนจะได้เป็นไง เดี๋ยวเรารอรอเก้าปีทำตัวนี่ตะกี้หิวหรือยังดูทำหน้าน้องฮะหิวยังหิวครับกินได้เรื่อยๆครับเอากินได้ครับขออนุญาตเถอะครับผมจะไม่มีอะไรนอกจากวันนี้สนับสนุนเนซเซมีไทยครับอันนี้เขาฝากมาจากเมืองหลวงของกล้วยไม้ครับอ่าซาปูอัดอ๋อนี่ผมพิธาอ่าเดี๋ยวคุณจะเอาไปไหมเอาครับทำไมไม่เอาครับพี่เอาคุณไม่มีรถไปเฉลิมเดี๋ยวนี้ อ๋อเฉพาะที่พอดันที่นี่ที่นี่มีที่นี่มีใช่ไหมมีมีอ้าวจากแอลออคิดขออนุญาตเถอะค่ะเกาส่งมาผมก็ส่งมอบให้นะครับขอบคุณครับเอาเนี่ยเห็นไหมเอาวางได้โอเคค่ะเอาคุณจะเอาไปจริงๆเหรอเอาไปสิครับพี่ให้แล้วผมผมไม่เดี๋ยวผมให้เลือกให้ยกไปอีกอันหนึ่งสวยออ๋โอเคเลือกเลยโอเคครับพี่ได้ครับอันนี้ใช่น้องยายาใช่ไหมอันนี้ยายานั้นเบลล่าค่ะอันนั้นพันเบลล่าอืมให้ไอ้ที่เหมือนแต้มสีเลยอันนี้ เดี๋ยวพี่ยกให้อ่คุณพิธากินกินข้าวยังยังเลยครับเดี๋ยวจะทานขนมปังไม่เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันพอดีผมมีผมมีซูมต่อพี่นี่นี่นี่ค่ะคุณพีิธาไรนี้่อนต์สื่อยุทธเกิดยุทธดอกไม้อ๋อครับอ๋อเดี๋ยวคุณพี่ทามีซูมต่อครับครับว่าไปรังดอนหน่อยครับเพราะว่าต้องให้แม่นยำหน่อยก็เลยมีเดี๋ยวให้คุณเลือกเดี๋ยวผมจัดให้เอานี่ชอบอันนี้ไหมผมคิดว่าคุณชอบ สีวันนี้สวยไหมครับสวยครับชอบครับทรงดีครับตั้งก่อตั้งสูงดีครับเหมือนเหมือนเพ้นสีเลยนะอ่าใช่ใช่อันนี้เขาเยอะครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากแล้วเรานัดกันอีกทีหนึ่งจะเอาเอาปูบางขุนเทียนก่อนไหมเดี๋ยวผมนัดเลยอ่าสอสกไาย บางคุณเทียนไม่ไปผมผมต้องเป็นเจ้าภาพบ้างอ๋อครับโอเคตอนนี้ผมไม่ได้เป็นนักกรเมืองแล้วผมรับได้แล้วครับเกินสามพันก็ได้นะครับไม่ไม่ใกินถึงหรอกผมพูดเล่นไม่กินถึงอ๋อครับไห้กินถึงขอบคุณมากขอบคุณมากดีโอกาสมาแลกเลียนีม่ได้ขอเฉเยระไม่ได้จริงจังอะไรนะไม่ได้จริงจังครับแต่คุณเล่นจริงจังไปหลายเรื่องนะอ๋อไม่หรอกครับก็พอได้หอมปากหอมคอครับสวัสดีครับสวัสดีุคับสวัสดีค่ะ